ม่อาจตัดขาดสายใยปรารถนาตะวันกล้าเหมือนผู้พาไม่อาจขวางกันร้อยทะเลล้ำลึกเป็นทางปีกบางๆแห่งรักไม่หวั่นบินข้ามฟ้าหอบฝันกำนันแด่เธอรักแรกเธอจะยกเธอแค่เพียงสบตาฟ้าลิขิตถูกผิดไม่คิดให้รู้ใจแค่ได้รับรักทำไมแค่แพ้ชนะไม่ใช่เรื่องใหญ่อยากให้รู้ว่าใจฉันสยบยอมถ้าเธอเป็นไฟดังตะวันฉันจะเป็นฟ้ายามเธอพังใหม่ฟ้าไม่กลัวไฟฉันไม่กลัวใจเธอจริงหรือปลอมพร้อมจะเจ็บปวดอย่างที่เป็นเล่นกับไฟด้วยใจยินยอมให้อ้อมกอดโชคชะตานำพารักสู่ปลายฝนจนวันโลกดับสลายผู้หญิงคนนี้คือพารัมเขาสองคนรักกันพวกเขารวมหัวกันหลอกหนูเพราะฉันรักเธอวินดี้พี่มินฮอจียุนเกิดว่าจียุนเป็นอะไรขึ้นมาพวกเธอต้องรับผิดชอบพ่อร้อยที่จียุนจียุนเป็นแบบนี้เพราะแกคนเดียวแกมันเลวมากพอได้แล้วครับคุณจุนซูแกฟังไว้นะถ้าจียุนเป็นอะไรไปฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่ไอ้คิมมินโฮโอเคนะมีหนทางเดียวที่จะทำให้คนไข้รอดคือปลูกถ่ายหัวใจใหม่คุณหมอต้องช่วยลูกผมนะครับเสียเงินเท่าไหร่ผมก็ยอมปัญหาไม่ได้อยู่ที่ค่าใช้จ่ายนะครับแต่มันอยู่ที่เราต้องรอคนบริจาคหัวใจจริงถ้าเธอเป็นอะไรไปพี่จะไม่ให้อภัยตัวเองไปตลอดชีวิตโธ่ทิยุนทำไมคนดีๆอย่างหนูถึงได้โชคร้ายนะเพชรจงโศกค่ะฉันสงสารทิยุนเหลือเกินค่ะคุณวายองสงสารทิยุนจริงเหรอครับใจผิดฉันทำร้ายคนบริสุทธิ์งั้นเหรอที่แท้นายก็ชอบคุณพารัมแล้วมาหลอกคุณจียุนหลอกทุกคนรวมทั้งหลอกฉันด้วยยองฉันขอโทษ
คำขอโทษของนายมันจะมีประโยชน์อะไรเมื่อมันทำให้ทุกคนต้องเจ็บปวดฉันไม่ได้ตั้งใจนายหมายถึงเรื่องแก้แค้นหรือเรื่องคุณพาลัมล่ะเรื่องแก้แค้นเหรอฉันเข้าใจแต่เรื่องคุณพาลัมน่ะทำไมนายต้องปิดบังฉันด้วยพูดมาสิทำไมนายต้องปิดบังฉันด้วยล่ะฮะฉันไม่เคยคิดจะหลอกนายก็ไม่เคยอยากทำให้นายเสียใจด้วยพูดเถอะถ้าหากฉันรู้ว่านายกับคุณวินดี้รักกันนะฉันก็คงจะเป็นฝ่ายถอยตั้งแต่ต้นเพราะฉันก็ทำร้ายนายไม่ได้เหมือนกันไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นน่ะสิ่งที่นายต้องทำตอนนี้ก็คือกลับไปแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองซะจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเธอได้อีกแล้วพี่รักเธอนะจียุนรักยิ่งกว่าชีวิตของพี่เธอต้องรีบฟื้นขึ้นมารับความรักจากพี่นะ